เรามาปิดท้ายกันที่รายงานข่าวต่างประเทศครับซึ่งเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียที่ดูแลปฏิบัติการค้นหาเครื่องบิน MH370 นั้นเผยนะครับว่าขณะนี้เสียงสัญญาณที่ส่งออกมาจากกล่องดําบันทึกข้อมูลเครื่องบินอาจยุติลงภายใน5-7วันครับขณะที่ความคืบหน้าเหตุเรือเกาหลีใต้อับปางในทะเลล่าสุดนั้นได้กับได้ทําการจับกลุมนะครับกับตันเรือเพื่อดําเนินคดีแล้วครับ ความคืบหน้าเหตุเรือเกาหลีใต้ซึ่งอับปางในทะเลใกล้ท่าเรือจินโดของประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่16เมษายน2557ระหว่างการเดินทางจากท่าเรืออินชอนไปเกาะเชจ,จูป,ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดกับตันเรือถูกจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีแล้วจน,นทีหน่วยกู้ภัยเซวอนแจ้งว่าทีมนักประดาน้ำได้เข้าถึงชั้นสาของเรือและพบร่างผู้เสียชีวิตสามรายแต่ยังไม่สามารถนำออกมาได้ และมีการนำเครนจำนวน4ตัวเข้าไปติดตั้งในบริเวณที่เรือจมแล้วเพื่อทําการยกเรือทั้งนี้มีเรือเข้าร่วมในปฏิบัติการกู้ภัย120ลําโดยนายลีจุนซุกกับตันเรือเซวอนถูกจับกลุมตัวดำเนินคดีจากเหตุเรือล่มทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว28รายและมากกว่า270ชีวิตสูญหายทางพนักง,งานอายการเกาหลีใต้กล่าวกับสำนักข่าวยอนฮับว่า นายลีถูกฟ้องคดีต่อสารเนื่องจากสันนิษฐานว่าทำให้เรือเซวอนจมโดยไม่ชะลอค,ความเร็วในขณะที่เดินเรือในบริเวณที่แคบและทำการเลี้ยวอย่างกระทันหันและการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเรือจมกัปตันลีไม่ได้อยู่ในห้องควบคุมการเดินเรือแต่ปล่อยให้ผู้ช่วยกัปตันคนที่สชื่อปาร์คทำการควบคุมพังงาเรือแทน ทั้งนี้กับตันเรือถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อได้แก่และทิ้งเรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายเพิกเฉยไม่ขอความช่วยเหลือจากเรืออื่นและฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยลูกเรือต่อข้อสงสัยเหตุใดจึงไม่ให้ผู้โดยสรารอพยพออกจากเรือโดยเร็วกับตันลีให้สัมภาษณ์ว่าที่แนะนําให้ผู้โดยสรารรออยู่บนเรือเนื่องจากกระแสน้ําแรงและอากาศหนาวเย็นจึงควรรอให้เรือกู้ภัยมาถึงเสียก่อนแล้วค่อยออกจากเรือเซวอน นอกจากนั้นกัปตันลียอมรับว่าได้วางแผนการเดินเรือเสร็จสับจากนั้นจึงออกไปจากห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อทำอะไรบางอย่างและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นดังนั้นในการพิจารณาคาดีในศารจะทำให้ทราบความจริงของสาเหตุที่ทำให้เรือเซวอลล่มหากผลการพิจารณาของสารพบว่านายลีผิดจริงจะต้องโทษจำคุก5ปีขณะที่ผู้ช่วยกัปตันคนที่3ทราบชื่อเพียงนายป้ากล่าวว่าไม่ได้ทำการหักเลี้ยวกะทันหัน แต่เกิดความผิดปกติที่พวงมาล,ลัยเรือซึ่งหมุนมากผิดปกติด้านผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลชี้ว่ากัปตันลีเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจำนวน179คนเป็นการละเมิดหลักการเดินเรือสากลที่กัปตันจะต้องอยู่กับเรือจนกระทั่งคนสุดท้ายบนเรือได้รับการช่วยเหลือและต้องออกเป็นคนสุดท้าย ศูนย์ประสานงานสำนักง,งานร่วม JACC ส่งอีเมลถึงสำนักง,งานข่าวรอยเตอร์ว่าเนื่องจากสภาพอากาศเป็นใจต่อปฏิบัติการของยานดำน้ำไร้คนขับในการสำรวจใต้ทะเลและผลการทำงานของยานก็เป็นที่น่าพอใจทางทีมงานจึงคิดว่าจะหยุดปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลภายใน5-7วันขณะนี้พื้นที่ค้นหาถูกจำกัดให้อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรจากจุดที่ตรวจจับเสียงสัญญ,ญาณได้หนึ่งครั้งเมื่อวันที่8เมษาย,ยนจากที่ตรวจจับได้ทั้งหมด4ครั้ง อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยว่าการค้นหาใต้น้ําให้ข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาเครื่องบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมหรือไม่และไม่ได้เปิดเผยว่าจะดำเนิกนการอย่างไรต่อไปในกรณีที่การค้นหาใต้น้ำไม่ให้เบาะแสอะไร นอกจากนี้ JCC ส่งอีเมลดังกล่าวถึงรอยเตอร์เพื่อชีช้แจงเรื่องที่แถลงเมืม่อวันพฤหัสบดีว่ารายงานข่าวที่ว่าการค้นหาใต้น้ำอาจกินเวลานานหลายเดือนเป็นรายงานข่าวคลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลที่ค่ายหมายเลขสองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้กู้ศพผู้เสียชีวิต12ศพออกมาจากกองหิมะถล่มบริเวณเนินลาดบนยอดเขาเอเวอเรสต์และนำลงจากยอดเขาเมื่อวันที่18เมษายนรายงานระบุว่าเช้าวันนี้สภาพอากาศแจ่มใสแต่อัดเลวร้ายลงได้อย่างรวดเร็วและเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาผู้รอดชีวิต4คนซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุแล้ว ส่วนคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาแล้วเช่นกันขณะผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าให้ญาติของเขาฟังว่าก่อนเกิดเหตุคณะผู้นำทางอยู่ระหว่างเดินทางไปผูกเชือกติดกับหมุดแล้วตอกยึดกับพื้นเพื่อให้นักปีนเขาใช้แต่การเดินทางล่าช้าเนื่องจากเส้นทางบนยอดเขาไม่สม่ำเสมอก่อนที่หิมะจะถล่มลงมาใส่บริเวณที่พวกเขาอยู่ทีมข่าว DNN รายงาน